วัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์คครับผมถาวรชดชื่นครับผมนิเวศเหมวชิรวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมันนี่ทอล์คเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้แขกของเรานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดดร.สมกินสอนไพศาลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับและหัวข้อที่เราจะพูดกันนะครับก็คือน้ำมันถูกUS Store Euro QE เดี๋ยวถามอาจารย์สมจีนก่อนมันคืออะไรน้ำมันถูก US Store Euro QE ครับเวลาคำถามสำคัญสำคัญที่เวลานักลงทุนถามคือตอนนี้ปัจจัยอะไรสำคัญที่สุดที่มันจะขับเคลื่อนให้ไอ้ตลาดทุนมันเดินไปข้างหน้าผมคิดว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่สำคัญเท่ากับ3เรื่องนี้ก็คือว่าปัจจัยน้ำมันที่ราคามันถูกลงจากพีคเนี่ยประมาณครึ่งนึงครับนะครับซึ่งมันก็จะไปมีผลต่อบริษัทต่างๆในหลากหลายรูปแบบทองเขาหัวเราะบางองค์กรก็ดีขึ้นบางองค์กรก็เดี๋ยวหัวเราะทำไมหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะน้ำมันลงอย่างนี้เนี่ยเขาก็ขายได้น้อยลงหัวเราะทั้งน้ำตาขายได้น้อยลงเยอะนะก็ไม่ได้เชื่อแล้วย้ำมาเลยนักหนาสปอนเซอร์ของเราเขาจะไม่ให้อยู่แล้วจะไปย้ำมากแต่ว่าแก๊สราคาขึ้นนะไม่แน่นะใช่ใช่เชื่อกันไปใช่ครับแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งอย่างอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจใช่แล้วปีที่แล้วเนี่ย GDP เขาโต 3% โอ้มากกว่าไทยเยอะมากกว่าไทยเยอะทำไมเขาโตเร็วก็ผมคิดว่าหลายปัจจัยแต่ที่สำคัญก็คือการจ้างงานมันดีขึ้นจ้างทำไมจ้างงานดีขึ้นถ้าย้อนกลับไป 3-4 ปีก่อนเขาทำ QE ไงเขาทำ QE เพราะฉะนั้นอาจารย์ถามอย่างนี้อาจารย์มีคำตอบแล้วทำไม QE ทำให้การจ้างงานโตไอ้นี่มันถามจนกระทั่งแบบว่าหมดไส้หมดภูมิไอ้นี่มันเหมือนเด็กป.ส.เด็กช่างรู้ช่างคิดช่างถามไอ้นี่เริ่มกลับไปแล้วคนที่ถามพวกนี้ปลายุประมาณ10อาจารย์นี่เป็นเหลือ10ปีพอดีเลยแหละทำไมอ้าวมันไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์สมจินเฉลยได้หมดถ้าเราไปให้เวลาพวกนี้เยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ซึ่งเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวเราหาใครมาคุยไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เราจะพูดถึงผลรายการของเราเนี่ยเน้นที่ผลไอ้ส่วนเหตุเนี่ยไปเล่ากันไปวิเคราะห์กันง่ายผลก็คือว่าน้ำมันลดลงเนี่ยผลคืออะไร US โตผลจะเป็นยังไง Euro QE จะผลเป็นยังไงเป็นยังไง Euro QE ใช่ US โตนี่พูดแล้วตอนนี้ทางยุโรปเขาก็มีมาตรการออกมาเพราะว่าทางยุโรปเองเนี่ยก็อยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยอยู่พักใหญ่ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ความพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลับมาใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นผลนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ในที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามาตรการที่สำคัญได้ออกมาจริงๆและอย่างเป็นรูปธรรมก็คือการที่ทาง ECB เนี่ยเขายินดีที่จะอัดฉีดเงินเข้ามากว่า1ล้านยูโร ECB นี่คือธนาคารกลางของยูโรใช่ครับ1ล้านล้านใช่ไหมใช่ครับว่าแต่ว่าเขาไม่เคยทำเลยเห็นแต่ก่อนมีปัญหาแย่ๆเลยเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งจะมาทำตอนนี้หรือทำซ้ำผ่านมาเนี่ยทำเล็กๆน้อยๆจ้ะแต่ว่าไม่ได้เป็นมาตรการในอย่างจริงจังแล้วก็เป็นมาตรการที่ต่อเนื่องแล้วก็มีความชัดเจนอย่างมากนะครับจันซึ่งถ้าหากว่าพูดเป็นตัวเลขเนี่ยครับจันว่าเขาจะมีการอัดฉีดเงินตั้งเข้ามานะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ไปจนถึงกันยายนปีหน้าเนี่ยรวมแล้ว 1.14 ล้านยูโร 1.14 ล้าน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 ยูโรนะครับโดยที่แต่ละเดือนเนี่ย 60,000 ล้านยูโรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเปรียบกับของอเมริกาอเมริกาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามี QE ก็คือเดือนละ 85,000 ล้านเหรียญ US เท่ากันเลยใกล้เคียงตัว 60,000 ล้านยูโรเนี่ยก็จะตกใกล้ๆ 70,000 ล้าน US ดอลลาร์อาจารย์ก็จะน้อยกว่าหน่อยนึงน้อยกว่านิดเดียวแต่ว่าระยะเวลาความยาวเป็นยังไงระยะเวลาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ18เดือนซึ่งผมคิดว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควรสำหรับการคอมมิตอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็แต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาทำมากี่เดือนเขาหยุดไปแล้วนี่ใช่ไหมอเมริกาใช่ครับทำแล้วหยุดไปแล้วกี่เดือนจำได้ไหมโอ้ผมคิดว่า
หลายปีอยู่นะอาจารย์รอ 2-3 ปีนะฮะยาวกว่ายาวกว่าฮะแต่ว่าเขาก็เป็นท่อนๆนะอาจารย์ว่าเขาก็ทำแล้วก็หยุดแล้วก็เพิ่มเติมใหม่แต่ว่าหนนี้ของยุโรปเนี่ยผมคิดว่าเป็นคอมมิตเมนต์ทั้งที่เป็นเงินก้อนใหญ่และระยะเวลายาวนานพอสมควรเป็นครั้งแรกของเขาแล้วก็ผมคิดว่าอันเนี้ยเขาก็ได้เห็นประสบการณ์แห่งความสำเร็จของที่อเมริกาทำมาอ๋อก็ปี้เขาครับแล้วผมคิดว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐถึงกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้แล้วยูโรเนี่ยการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างในความเห็นส่วนตัวผมเองผมคิดว่าการอัดฉีดเงินเข้ามาสู่ระบบการเข้ามาซื้อแอสเซทเข้ามาซื้อบอนด์เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เห็นในทันทีในภาคเรียลเซกเตอร์แต่ผมเชื่อว่าในฝั่งของแคปิตอลมาร์เก็ตเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มๆเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์ต่างๆก็จะต่ำดอกเบี้ยต่ำแล้วก็จะทำให้เซนติเมนต์ใช่ตัวราคาหุ้นเนี่ยก็จะมี valuation ที่น่าสนใจขึ้นเพราะว่าโดยเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตัว alternative investment พวก bonds เนี่ยได้น้อยมากนะครับแล้วเวลาปีครึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะให้ sentiment ที่ดีกับตัว capital market และมันจะให้เวลากับภาค real sector ในการปรับปรุงตัวขึ้นมาอย่างที่อเมริกาเคยได้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าญี่ปุ่นก็ออก QE ไม่ใช่เหรอใช่ครับญี่ปุ่นออกเท่าไหร่แล้วมันมีผลอะไรอีกไหมรวมไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยก็มี QE ในปริมาณที่มากเหมือนกันนะผมไม่มีตัวเลขอยู่ในมือแต่ว่าก็เป็นปริมาณที่ใหญ่มากนะอาจารย์แล้วก็เชื่อว่าทั้ง QE ของญี่ปุ่นและ QE ของยุโรปเองเนี่ยก็จะมีผลต่อตลาดทุนทั่วโลกด้วยแต่แน่นอนคนที่ได้รับผลตรงๆที่สุดเนี่ยก็คือตัวตลาดบอนด์ของยุโรปเองตลาดบอนด์ของญี่ปุ่นเองซึ่งจะทำให้ยิวมันต่ำมากและสะท้อนให้ตัว PE ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น15 16เท่าของยุโรปหรือ18 19เท่าของญี่ปุ่นเนี่ยดูแล้วมันสมเหตุสมผลอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควรจริงๆสิงคโปร์ก็ประกาศนะประกาศไปแล้วนะไม่ใช่แล้วเขาลดดอกเบี้ยไปด้วยที่อาจารย์นิเวศเขารออยู่นะว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะประกาศแล้วเมืองไทยเมืองไทยนั่นเด็กผมยิ่งสงสัยจะทำไหมเมืองไทยทำไมเมืองไทยไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นเศรษฐศาสตร์ไปก็จะมาพูดถึงผลกระทบทีนี้ไม่ทำเคยว่ากันผมจะจับทีละประเด็นนะอาจารย์ทีนี้ประเด็นที่สำคัญอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ไพบูลย์บอกก็คือว่าจากกระแสที่สำคัญ3กระแสนี้เนี่ยใครน่าจะได้ประโยชน์แล้วโอกาสของการลงทุนน่าจะอยู่ที่ไหนผมอยากจะพุ่งมุ่งไปที่ตรงนั้นมากกว่าจริงๆผมขออนุญาตเฉลยไปก่อนเลยแล้วกันแล้วจะได้ค่อยๆอธิบายไปผมเองเนี่ยเชื่อว่าเอเชียเองเนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการแรกเนี่ยน้ำมันถูกคนที่ได้ประโยชน์ก็คือ net importer ของน้ำมันคนที่เอาน้ำมันเข้ามาใช่ครับก็คือเมืองไทยเมืองไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ในเอเชียนะฮะอาจารย์ถ้าเราพูดถึงว่าเวลาเราแบ่งภูมิภาคของการลงทุนเนี่ยครับมียุโรปมีอเมริกามีเอเชียแต่เวลาเราพูดถึงเอเชียเรามักจะแยกออกมาว่าญี่ปุ่นแยกเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วแล้วมีเอเชียเอ็กซ์แปนซึ่งในเอเชียเอ็กซ์แปนเนี่ยประเทศที่สำคัญก็มีอยู่10ประเทศนี้นะครับเวลาที่เราเข้าไปลงทุนหรือว่ากองทุนใหญ่ๆระดับโลกเขาเข้าไปลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่10ประเทศก็คือตัว2บรรทัดแรกนะครับก็คือยักษ์ใหญ่ของเอเชียเราคือจีนแล้วก็อินเดีย4อันถัดมาก็คือ4เสือเอเชียนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็มีแมวถัดมาก็คืออาเซียนของเราเนี่ยครับอาเซียนไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอาจารย์สมจินจะเรียงอย่างนี้เนี่ยผมนึกถึงที่อาจารย์พูดเรื่องจัดทัพลงทุนเนี่ยผมเป็นกองหน้ากองกลางแต่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่ว่าผมอยากจะจัดให้พอเราจำได้ง่ายนะครับว่ามี2ยักษ์ใหญ่มี4เสือแล้วก็มีสี่แมวนี่แมวของอาจารย์นิเวศบอกสี่อาเซียนนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไป9ใน10ประเทศนี้ครับ9ประเทศนำเข้าน้ำมันสุทธิเพราะฉะนั้นประเทศไหนส่งออกอาจารย์ถาวรไทยที่ใน10ประเทศนี้แหละครับเป็นส่งออกน้ำมันผมทายได้ประเทศไทยเอ้ยส่งออกแต่ว่านำเข้าเยอะกว่าประเทศไทยส่งออกน้ำมันมองนั่นพม่าเว้ยจริงๆคือมาเลเซียมาเลเซียแหละใช่ถูกต้องใช่ใช่ใช่เพราะอาจารย์ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นต
ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งพวกที่ส่งออกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปน้ำมันถูกเงินก็จะเหลือในกระเป๋ามากขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็พูดง่ายๆก็คือว่า US โตยูโร QE น้ำมันถูกเนี่ยส่งผลดีกับประเทศ10ประเทศนี้แหละอาจจะมาเลน้อยหน่อยเรื่องน้ำมันถ้าพูดเรื่องเดียวคือน้ำมันไม่ยังสองเรื่องยังผมโยงให้เลยโยงได้ไงเขาเชิญเข้ามามันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็ตอนหน้าอันที่สองอย่างอันที่สองจันก็ถ้า US เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าใน10ประเทศนี้เนี่ยครับทุกประเทศมี US เป็นผู้ซื้อหลักที่สำคัญเราส่งออกไปแล้วในนี้เนี่ยผมจัดอันดับเขียนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเรียนวิธีอ่านก่อนว่าไอ้ช่องขวามือเนี่ยเราเขียนว่า US เป็นตลาดส่งออกอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศเหล่านั้น อย่างของจีนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับส่งไปอเมริกาส่วนใหญ่อินเดียอันดับหนึ่งเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยมี US เป็นผู้ซื้อหลักอย่างน้อยเนี่ยเป็นท็อป5ทุกประเทศเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า US โตขึ้นมาเนี่ยครับโอกาสที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยจะส่งออกไปมากขึ้นเนี่ยก็จะเติบโตน้ำมันลด10ประเทศนี้ได้ประโยชน์มาเลย์อาจจะน้อยหน่อยนะครับใช่ US โต10ประเทศได้หมดใช่ครับก็อินเดียจีนไทยเนี่ยก็ได้ประโยชน์เนี่ยพวกเบอร์1เบอร์2ด้านขวามือนะฮะใช่ใช่ครับยูโร QE และยูโร QE เนี่ยครับจันโดยทั่วไปเนี่ยพอเงินเหล่านี้ออกมาซื้อแอสเซทมาซื้อบอนด์ซื้อพันธบัตรมันก็จะมีต้นทุนของเงินที่ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสที่คนเนี่ยจะfinancing แล้วก็ไปลงทุนในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นกระแสเงินที่ไหลออกมานี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการลงทุนในที่ต่างๆแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่า growth อยู่ที่ไหนความคุ้มค่าของราคาสินทรัพย์อยู่ที่ไหนเงินก็จะไปที่นั่นแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ดูต่อไปครับอาจารย์ว่าในมุมของ valuation เนี่ยถ้าเราไปดูในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยครับที่ไหนน่าสนใจแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าตัว MSCI Asia X Japan เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้จะมีรูปใหม่ให้ดูใช่ไหมมีครับแต่ว่าไม่ทราบจะเอาเบรกนี้หรือว่าเบรกเอาไว้เบรกหน้าดีกว่าไว้เบรกหน้าดีกว่าแต่ว่ากลับมาย้ำอีกทีว่าน้ำมันลด10ประเทศในเอเชียอาจจะยกเว้นมาเลเซียเจ้าเดียวที่ได้ประโยชน์เต็มที่นะฮะยูโรเดี๋ยวน้ำมันลด US โตนี่10ประเทศเลยเพราะเราส่งออกไป US ส่วนใหญ่เลยนะครับยูโร QE ก็จะมีกระแสเงินไหลเข้าไปเลือกเครื่องมือลงทุนที่มีการเติบโตที่มี valuation ที่คุ้มค่าแล้วเราก็ไม่ไปห่วงว่ายุโรปจะมีปัญหาไอ้นู่นจะมีปัญหานี่จะมีปัญหานี่อย่างน้อยช่วยไปได้ระดับนึงการออก QE เดี๋ยวเราพักนะครับท่านผู้ชมครับหลังพักทีนี้มาดูกันว่าไอ้ความคุ้มค่าของที่ของการของการลงทุนมันอยู่ที่ไหนแล้วเงินที่มันออกมาในจาก QE ในที่ต่างๆเนี่ยมันน่าจะไปที่ไหนแล้วก็ในฐานะที่เราอยู่เมืองไทยเราจะเอาเงินนั้นไปหาประโยชน์เงินของเราไปหาประโยชน์ได้ยังไงใช่นะครับหลังพักครับท่านผู้ชมครับจากผลการตอบรับมากมายของผู้ใช้จริงทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลฟอร์มแฮร์จากประเทศสเปนขวดนี้คือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างที่ใจปรารถนาช่วยให้ผู้ใช้กลับมามั่นใจอีกครั้งใช้แล้วมั่นใจยืนยันครับจะผมทรงไหนสภาพอากาศจะเป็นยังไงรับรองนะครับว่ามั่นใจทุกทรงเลยทีเดียวครับยิ่งอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลเส้นผมนะคะจะกี่ปีก็มั่นใจโทนิคขวดนี้ค่ะอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปสิ่งเดียวที่คุณพลาดไม่ได้ตอนนี้ทีวีเดลิคขอเสนอเวลฟอร์มแฮร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างที่ใจคุณปรารถนาในราคาพิเศษเพียง 1,990 บาทและเพื่อสมนาคุณสำหรับผู้ที่โทรหาเราตอนนี้คุณจะได้รับเวฟฟอร์มแฮร์อีก1ขวดฟรีทันทีอย่ารอช้ารีบโทรมาหาเราตอนนี้ที่เบอร์02-790-3388ย้ำ02-790-3388คุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยี
และทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็นวันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจการประมูลมามากกว่า20ปีอยากซื้อรถราคาถูกใจอยากขายรถให้ได้ราคามาที่สหกรณ์ประมูลสิครับสหกรณ์ประมูล02-934-7344-8ผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าสมบูรณ์แบบริมโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Land and House กลับมาพบกับ Money Talk นะครับเราอยู่กับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดดร.สมกินสอนไพศาลนะครับคุยกันถึงเรื่องของน้ำมันลด US โตยูโร QE พี่ไทยได้อะไรพูดแต่ที่บอกมาหมดแล้วนี่ไม่ทีนี้พี่ไทยต้องตัวบุคคลสิอาจารย์นิเวศผมอาจารย์ถาวรอาจารย์สมกินท่านผู้ชมทั้งหลายได้อะไรแล้วเราจะทำยังไงให้ได้บางทีเราได้แต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรนะเอาที่ได้นะที่เสียไม่เอานะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มได้แล้วนะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ที่ทาง ECB เขาประกาศออกมาว่ากลางของใช่ของยุโรปเนี่ยเขาประกาศออกมาว่าเขาจะทำ QE แล้วมีแผนตั้งปีครึ่งยังไม่ทันทำเลยแล้วเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยครับแค่ประกาศออกมาเนี่ยความมีกำลังใจความเชื่อมั่นก็กลับมาสู่ตลาดทุนทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ผมเองก็เชื่อว่าพอมันเริ่มจริงๆในเดือนมีนาคมเนี่ยเมื่อเม็ดเงินออกมาแล้วมันก็จะมีผลอีกในระดับหนึ่งจากไอ้โฟลว์ของเงินทีนี้สิ่งที่ผมดีๆมันโฟยังไงมันมาเมืองไทยอ่ะเพราะว่าเขาก็ออกในประเทศเขาเพราะว่าสื่อของเขาที่สงสัยสงสัยเราจะที่ก่อนแล้วไม่สงสัยเยอะขนาดนี้ถามเพราะว่าเผื่อเราจะได้ไม่ใช่ไงไม่ใช่ผมว่านี่ต้องอธิบายชัดนะเพราะท่านผู้ชมคงนึกในใจนะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยอาจารย์นิเวศเนี่ยนะน่าจะรู้นะจบปริญญาเอกโอ้ใช่ไหมไม่เราต้องถามสมัยนั้นเรียนเนี่ยเขายังไม่มีคิวอีเอามันจริงๆนะก็คือไอ้เงินมันมาเมืองไทยตัวไหนเขาก็ออกเขาก็ซื้อของเขาไม่ใช่เหรอคือภาพที่สำคัญก็คือเวลาที่พวกธนาคารกลางเนี่ยเขาเอาเงินออกไปซื้อพวกพันธบัตรนะครับพวกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเงินมันเม็ดเงินมันก็จะไหลเข้าไปสู่ระบบนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นเขาไปซื้อพันธบัตรจากธนาคารเนี่ยธนาคารที่ขายพันธบัตรคืนไปให้กับธนาคารกลางก็จะมีเม็ดเงินออกได้เงินมารวมทั้งตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะต่ำลงจากไอ้กลไกตรงนี้ด้วยแล้วมันก็จะมีคนที่ไปไฟแนนซ์ไอ้การลงทุนโดยที่ไปกู้ในกลไกในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยครับในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพราะว่าโอ้อัตราดอกเบี้ยมันยังจะต่ำอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะไฟแนนซ์ในสกุลเงินนั้นๆที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วไปหาที่ลงทุนในต่างประเทศได้อ๋อเอามาลงทุนบ้านเราในที่ต่างๆอาจจะไปกู้มาซื้อพันธบัตรบ้านเราจะเป็นตัวอย่างทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าไอการที่ทำ QE ที่แห่งหนึ่งถ้าหากว่าเม็ดเงินมันใหญ่พอสมควรเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในวงกว้างและประเด็นก็คือว่าใครจะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์น้อยและผมเองก็เชื่อว่าในมุมของ valuation เนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งที่เราจะไปมองได้ว่าเงินอาจจะไปที่ไหนนะครับแล้วก็เลยขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าตัวข้อมูลเกี่ยวกับvaluation เนี่ยนะครับในภูมิภาคต่างๆเนี่ยนี่ผมเลือกมาเฉพาะบางภูมิภาคที่คิดว่าสำคัญแล้วจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ได้นะครับอันนี้เนี่ยตัวซ้ายมือสุดเนี่ยก็คือเซตของเราเองนะครับแต่ว่าคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วผมยกมา4ภูมิภาคให้ดูนะครับโดยที่เริ่มต้นจาก MSCI Asia X Japan ก็คือดูเอเชียแล้วเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่ม emerging market แต่ถ้าหากว่าเราดู emerging market โดยรวมเนี่ยซึ่งจะมี3ภูมิภาคใหญ่คือมีเอเชียมียุโรปตะวันออกแล้วก็มีทางด้านลาตินอเมริกาอยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่คือ EM หรือ emerging market แล้วก็เป็นยุโรปซึ่งจะเป็นมุมมองของ develop ยุโรปนะครับพวกยุโรปตะวันตกและ S&P 500ก็เป็นตัวแทนของอเมริกานะครับถ้าหากว่าเราดู PE เนี่ยครับเราสามารถที่จะดูตัวTrailing PE ซึ่งหมายถึงราคาปัจจุบันเทียบกับกำไรใน12เดือนที่ผ่านมาก็ได้แต่ว่านักลงทุนก็มักจะชอบที่จะดูกำไรไปข้างหน้าปีหนึ่งเพราะมันจะได้มีการคาดการณ์ของอัตราการเติบโตของกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอันนี้มันก็จะมี assumption เกี่ยวกับ growth อันนี้ซึ่งมาจากทาง Bloomberg ซึ่งเขาไปสำรวจมาจากนักวิเคราะห์นะครับถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยครับPE ของไทยสำหรับกำไรปี2015เนี่ยคือ15เท่าครับซึ่งก็จัดว่าสูงถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับในขณะที่ถ้าไปดู Asia X Japan เนี่ยจะอยู่ที่12เท่าวันนี้ผมวงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนนะครับก็ถูกกว่าพอสมควรครับถ้าเป็น Emerging Market เนี่ย 11.65 เท่าอันนี้คือถูกที่สุดแต่ ที่เราไม่อยากจะเน้นที่นี่เพราะเหตุว่าเรามองว่าใน emerging market 3ภูมิภาคเนี่ยครับยุโรปก็ยังมีปัญหาที่อาจจะมีความเสี่ยงความผันผวนได้อีกเยอะทีเดียวนะครับในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มลาตินอเมริกาเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเขาขึ้นอยู่กับราคาของพวก commodity ต่างๆค่อนข้างมากซึ่งราคาค่อนข้างตกต่ำในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเอเชียจึงเป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าน่าสนใจกว่าถัดไปเป็นยุโรปเนี่ยครับถึงแม้เขามีปัญหาแต่ PE ก็15เท่านะฮะแล้วก็ S&P เนี่ยตอนนี้ถ้ามองไปข้างหน้าปีนี้เนี่ยก็คือประมาณเกือบๆ17เท่าเพราะนั้น Asia X Japan ในมุมของ PE จึงน่าสนใจอันถัดไปที่ผมมักจะแนะนำให้ลูกค้าดูด้วยก็คือ PE อย่างนี้เนี่ยถ้ามองเปรียบกับการไปซื้อพันธบัตรของเขาแล้วมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเรียกมันว่า earning yield gap ก็คือการเอา earning yield ของหุ้นนะครับไปเทียบกับ yield ของพันธบัตร10ปีนะครับก็คือสูงกว่า yield พันธบัตรเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว MSCI X Japan เนี่ย Asia X Japan เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะก็เป็นที่2อีกนะครับในก็คือยิ่งห่างยิ่งดีใช่ครับยิ่งห่างยิ่งดีนะครับตัวที่ต่ำสุดตอนนี้คือ MSCI ยุโรปอันนี้เหตุเพราะว่าพวกพันธบัตรของประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมันนี่มันต่ำมาก 0.30% เพราะฉะนั้น PE สูงมันก็ยังอาจมี earning yield gap ที่ดีแต่เราคิดว่าประมาณของเอเชียเนี่ยน่าสนใจแล้วถ้าดูในระดับของ dividend yield ที่สัก 2.6% เนี่ยเราก็เองก็คิดว่าพอใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นมุมมองในเชิงของ valuation ว่าในแง่ของ valuation แล้วเนี่ยเอเชียนี่ไม่เลวแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปดูพวก growth นะครับความสามารถในการเติบโต
เราก็ยังเชื่อว่าแม้จีนการเติบโตจะช้าลงนะครับเมื่อก่อนเคยมี2ดิจิตมาเป็น9เป็น8ตอนนี้เป็น7และอาจจะไป6 6.5 แต่เราเองเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพของการเติบโตแล้วเราคิดว่าการพัฒนาการในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยก็ไปในทางที่จะรีฟอร์มและทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในภาคเอกชนเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมทั้งในแง่ของเอเชียเนี่ยก็ไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นที่กำลังรีฟอร์มอินเดียเองนะฮะก็มีรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่รัฐบาลนี้เนี่ยได้เสียงข้างมากนะครับหมายถึงว่าพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยได้เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นโอกาสของการรีฟอร์มก็เยอะมากรวมทั้งในอินโดนีเซียก็มีรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องรีฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยอย่างมากทีนี้ผมเองเนี่ยก็อยากจะก้าวไปเลยนะอาจารย์ว่าถ้าหากว่าพูดถึงนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนจากโอกาสทำนองนี้เนี่ยครับผมคิดว่าการลงทุนในกองทุนที่ไปลงทุนใน10ประเทศเหล่านี้แล้วเป็นกองทุนที่พยายามจะเลือกหาที่ที่มีการเติบโตและมีความคุ้มค่าของราคาก็น่าสนใจนะครับทหารไทยมีกองทุนมีฮะอาจารย์ผมขออนุญาตให้กองทุนเลย TMB Asian Growth Leaders นะครับนี่กองทุนนี้ TMB Asian GrowthLeaders ใช่ครับกองนี้ทหารไทยไปเลือกลงเองหรือว่าไปลงในกองทุนเราจะอันนี้จะเป็นลักษณะของ FIF นะครับเป็น Foreign Investment Fund เราจะมีกองที่ลงใน10ประเทศนี้อยู่แล้วอยู่ที่ไหนนะมันเป็นของ BlackRock ฮะอาจารย์ BlackRock อยู่ที่ไหนนะครับ BlackRock เนี่ยก็เป็นบริษัทอเมริกานะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็บริหารจัดการกองทุนนี้นะครับเราก็ไปซื้อกองทุนนี้อีกทีนึงใช่ครับตัวAsian Growth Leaders เนี่ยแล้วเขาก็จะมีทีมในประเทศต่างๆด้วยนะครับอย่างที่จะไปคัดเลือกการลงทุนเขามีหุ้นอยู่ในเมืองไทย 7% มีด้วยครับอาจารย์ครับเยอะเนาะอยู่ในเมืองจีนเนี่ย 29% นะฮะในเกาหลีใต้ประมาณ 18% ไต้หวัน 15% อินเดีย 13% ไทยนี่ก็ติดในนั้นด้วยอยากจะรู้ว่าเขาติวตัวไหนก่อนหน้านี้ถ้าต้องประกาศไหมพวกนี้เนี่ยพอมีโอกาสได้เห็นบ้างครับเมื่อก่อนหน้านี้เคยคุยกับเขาก็เคยได้เห็นเขาบริษัทหนึ่งซึ่งเขาเคยเลือกลงทุนผมไม่แน่ใจตอนนี้ยังอยู่ในพอร์ตหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นเมเจอร์นะครับซึ่งเขามองว่าเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันมีโอกาสของการเติบโตเขาชอบดูหนังนะฮะว่าถึงว่าลงทุนในบริษัทนี้นะส่วนเขาถือเป็นหลักนี่คืออแผ่นนี้ป่ะฮะใช่ครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นบริษัทที่เขาถือเป็นท็อป5ในขณะนี้เนี่ยก็อย่างตัว TSM นี่ก็เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อันดับ1ของไต้หวันนะฮะแล้วก็ AAA Group เนี่ยฮะอาจารย์บริษัทประกันนะครับบริษัทนี้ทำไมอยู่ในเอเชียเหรอใช่ครับอาจารย์ไม่ได้อยู่ในอเมริกาเหรอฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอเชียเป็นหลักเลยฮะอาจารย์ใช่แล้วก็มี Tencent นี่ก็เป็นบริษัททางด้าน IT ที่กำลังเติบโตอย่างมากในเมืองจีนนะครับก็เป็นเจ้าของ WeChat นะฮะจะเป็นผิงอันใช่แล้วก็มีผิงอัน Insurance มี Samsung Electronics นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทที่เขาลงทุนเป็นหลักผิงอันคุ้นคุ้นไหมอาจารย์นิเวศผิงอันคุ้นคุ้นใครๆก็มีบริษัทไม่ใช่มีบริษัทแล้วมีกลุ่ม CP เขาจะไม่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในไทยนะไปถือไปซื้อเป็นกลุ่มใหญ่นะซื้อกลุ่มเยอะมากนั่นก็เป็นตัวอย่างว่าตัว Asian Growth Leaders เนี่ยเขาก็มีแนวความคิดว่าถ้าหากว่าหาโอกาสในบริษัทที่มีโอกาสที่เติบโตดีๆนะครับที่อยู่ในเอเชียนะครับมีโอกาสเป็นผู้นำเนี่ยก็จะเป็น strategy หลักของการถ้าสนใจนะตอนนี้มาคุยแล้วทำให้รู้สึกมันดีมันน่าสนใจเราจะทำยังไงถ้าหากว่าสนใจเนี่ยครับผมสามารถติดต่อเข้าไปที่ธนาคาร TMB อันนี้เราไม่ได้โฆษณานะครับบอกตรงๆหรือว่าโทรศัพท์ไปที่ call center ของเราครับ1725เรามีทีมผู้แนะนำการลงทุน13คนคอยให้ข้อมูลได้แล้วก็หรือเข้าที่เว็บไซต์ tmbam.com ก็ได้นะครับอยากได้หนังสือชี้ชวนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามเพื่อศึกษาเป็นกองทุนใหม่หรือกองทุนมีอยู่แล้วอันนี้เป็นกองทุนที่เรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนตุลาคมเนี่ยเราออกมา2กองทุนกองทุนหนึ่งเป็นกองทุนเปิดซื้อขายได้ทุกวันกองทุนหนึ่งเป็นทริกเกอร์ฟันที
ที่มีเป้าหมายปิดกองที่ 8% แล้วก็แบ่งเป็น 4-4 เมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งปิดไปโดยมีไม่ได้ปิดไปนะฮะเพิ่งทริกไปขาแรกก็คือ 4% ก็จ่ายเงินให้ลูกค้าไปไปแล้วนะครับก็ทำให้ความสนใจก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตั้งแต่ตุลามาใช่ตุลาใช่ครับถึงอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ปลายเดือนมกราสี่เดือนแล้วครับผมก็ประมาณสัก3เดือนก็ได้ 4% ไปแล้วก็จ่ายคืนไปส่วนนึงแล้วใช่ครับแต่ว่ากองที่เราเป็นกองเปิดเนี่ย ก็ยังซื้อขายเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่สนใจจะซื้อก็ต้องไปซื้อกองทุนเปิดไม่ใช่กองทุนทริกเกอร์ไม่ใช่กองก็คือกองทุน TMB Asian Growth Leaders ดูอีกทีนะเอาเวลาโทรกับโทรเข้าไป1725เนี่ยบอกเขายังไงเนี่ยบอกกองทุนเอเชียลีดเดอร์แล้วกันเนาะได้ครับกองทุนผู้นำเอเชียอันนี้ต่ำสุดกี่ตังค์นะ2,000ต่ำสุด 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทอย่างนี้ไม่พอซื้อได้อย่างเงี้ยเว้ยถูกกับลอตเตอรี่นะเอ้าอะไร 1,000 บาทถูกกับลอตเตอรี่เอ้า 1,000 แพงกว่าดิแพงกว่าแพงกว่าลอตเตอรี่เท่าไหร่ลอตเตอรี่แหละครับไม่เคยซื้อเหมือนกันฮะเอาแต่ซื้อเป็นชุดอะไรก็เป็น 1,000 เป็นแพงกันนะซื้อเป็นชุดเออแล้วนั่นถูกกินค่อนข้างชัวร์นะเดี๋ยว 1,000 บาทเนี่ยซื้อได้แล้วจำกัดไหมว่าเท่าไหร่ห้ามเกินอ๋อมีไม่ได้จำกัดครับอาจารย์ครับอ๋อแต่ว่าตอนนี้ขนาดกองทุนที่เราตั้งไว้ก็คือ 1,000 ล้านตอนนี้ก็ยังมีรูมฮะยังมีโอกาสที่จะเติมเต็มมาทำกับเต็มแล้วเราก็ขยายกองทุนได้ขยายได้เอเชียมันใหญ่มากอาจารย์ครับขยายได้อ๋ออาจารย์พออาจารย์นิเวศพอซื้อได้นี่พอได้ก็ใช้งบประมาณอาทิตย์หนึ่งซื้อนะใช้ส่วนหนึ่งก็มาซื้อ 1,000 บาทแต่งั้นจะหาอะไรกินล่ะก็มากินในรายการเนี่ยอาจารย์ทีนี้ผมกินแนวโน้มมันดีใช่ไหมครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาพูดไปตั้งนานผมต้องการยืนยันชัดๆใช่ครับผมเชื่อว่าดีฮะเชื่อว่าดีนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าปัจจัย3ปัจจัยที่ว่านี้เนี่ยมันกำลังจะเอื้อให้การลงทุนต่างๆดีขึ้นแล้วก็บริษัทในประเทศที่อยู่ในเอเชียเอ็กซ์แปนเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์เยอะทั้งจากต้นทุนน้ำมันที่ถูกลงทั้งจากการมีโอกาสส่งออกที่ดีขึ้นและเมื่อส่งออกแล้วเงินดอลลาร์เปลี่ยนเป็นเงินของประเทศนั้นในมูลค่าที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าดอลลาร์แข็งนะครับแล้วก็ประกอบการจัดทับลงทุนใช่แล้วก็อยากจะย้ำเสมอครับว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราไม่ค่อยอยากจะแนะนำนักลงทุนให้เก่งกำไรอย่างไม่มีฐานนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเอาเงินไปลงทุนในกองอะไรเนี่ยให้เรามีความชัดเจนว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินแบบไหนกองทุน Asian Growth Leaders ของ TMB เนี่ยเป็นกองทุนหุ้นทุนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงความผันผวนเป็นธรรมชาติของหุ้นทุนที่ High Risk High Return เพราะฉะนั้นกองอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะกับการจัดเป็นกองหน้านะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวผมชอบเรียกว่าเป็น Wealth Builder และเงินที่จะมาลงทุนตรงนี้เนี่ยแม้ว่าท่านอาจจะคิดว่าท่านจะลงทุนปี 2P ในช่วงเวลานี้แล้วเอาเงินออกแต่ควรจะเป็นเงินที่ตั้งใจว่าถ้าจะอยู่5ปี7ปีขึ้นไปก็จะอยู่ได้และถ้าหากว่าตั้งใจอย่างนั้นเลยก็ยิ่งดีนะครับ5ปี7ปีขึ้นไปกลุ่มหุ้นทุนนี้ก็มีหลากหลายให้เลือกขณะนี้เอเชียgrowth เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เราก็มีกองกลางกองหลังที่เราเคยคุยกันนะฮะกองกลางก็สำหรับการลงทุน 2-4 ปีเพื่อกระแสเงินเพื่อชนะเงินเฟ้อแล้วก็กองหลังเนี่ยก็เป็นเพื่อจัดการบริหารสภาพคล่องกองนี้เป็นกองหน้าเพราะฉะนั้นน้ำมันลดUS Store Euro QE กองทุน Asian Growth Leaders ได้ประโยชน์เราไปลงทุนได้ในกองนี้แต่ว่าปัญหาของผมก็ยังมีนะไม่กองหน้าเนี่ยน่าลงแต่กองกลางเนี่ยใช่ไหมกองกลางพันธบัตรตาสารนี่เนี่ยตอนนี้จะไปลงที่ไหนเพราะดอกเบี้ยมันลดลงตกลงไม่เอากองกลางดีนะแล้วก็กองหลังเลยบอลก็โวไงใช่มันก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเองคิดว่าไอ้เรื่องโซลูชันของกองกลางก็จำเป็นต้องมีนะฮะอาจารย์อย่างที่ถ้าอย่างที่บลจ.ทหารไทยเนี่ยมุมมองของเราก็คือว่าขณะซึ่งตัวพันธบัตรตราสารหนี้เนี่ยมียิวค่อนข้างต่ำทางเลือกแบบหนึ่งก็คือ
อะไรที่จะให้โอกาสของกระแสเงินที่ค่อนข้างเสถียรแต่อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างโซลูชันของเราก็คือธนาไพบูลย์อินคัมพลัสอ๋อนึกว่าธนาไพบูลย์ผมชอบธนาไพบูลย์ใช่ใช่ธนาไพบูลย์ก็ไม่เลวฮะอาจารย์ธนาไพบูลย์คืออาจารย์สมจิตฮะธนาไพบูลย์ก็ไม่เลวเนี่ยแปลว่ายังไม่ค่อยดีฮะนี่ไงธนาไพบูลย์เนี่ยเอาไว้เป็นกองเป็นอ๋อนี่เขามีชื่อเขาอยู่นี่ดูธนาไพบูลย์เขาอยู่เอาไว้เป็นกองหลังผมคิดว่าเอาภาพให้เต็มไปเลยก็ได้ครับว่าถ้าหากว่าเป็นกองกลางเนี่ยครับในปกติแล้วเนี่ยก็มักจะไปพวก global bond เป็นพวกตลาดพันธบัตรแต่ขณะนี้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำยิวต่ำ property income plus ของทหารไทยเนี่ยลงทุนทั้งใน property ของประเทศไทย property fund นะฮะ REITs ของเรา REITs ต่างประเทศพวกนี้เราลงทุนได้แล้วเรารับยิวที่ค่อนข้างเสถียรแล้วเราก็จ่ายปันผลไปแล้ว2ครั้งเราตั้งใจจะจ่ายให้พยายามให้ได้สักปีละ4ครั้งนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นเงินที่จะใช้ในปีหนึ่งเนี่ยผมแนะนำว่าไปพวกธนาไพบูลย์ธนาไพบูลย์หรือธนาพลัสธนาพลัสอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพักนะฮะทีนี้หลังพักเนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยกลับนะครับวันอะไรวันอะไรหวานปิ้ววันนี้อาจารย์นี่ไปเข้าใส่เสื้อมาวันเสาร์เนี่ยเสาร์ที่14นี่ไงหวานเจี๊ยบเนี่ยวันอะไรหวานเจี๊ยบวันวาเลนไทน์เป็นวันวาเลนไทน์และเป็นวันเปิดจอง Money Talk ที่ตลาดหลักทรัพย์วันที่21เราเปิดจองวันเสาร์ที่14 7:00 น. moneytalk.com/facebook.com/moneytalktv นะครับจอง 7:00 น. แต่ทั้งวันเป็นวันวาเลนไทน์เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยอาจารย์สมจินเรื่องวันวาเลนไทน์เราไปเกี่ยวข้องยังไงหลังพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับหวานเจี๊ยบเลยเราค้นพบกล้าต้นโพบายหรือต้นอัศจรพฤกษ์ตำนานที่มาของชื่อเขาผู้ใบเถาวัลย์บันไดลิงระโยงระยางดังสะพานลอยเชื่อมป่าหลายเคลื่อนหลายชนิดพันธุ์คือประจักษ์พยานแห่งอากาศบริสุทธิ์พื้นที่ป่าในเขาภูใบมีลักษณะทางชีวภาพเฉพาะตัวก่อกำเนิดพันธุ์ไม้แปลกตาและสัตว์นานาชนิดแม้จะตั้งอยู่ในโรงกลั่นไทยออยล์ทว่าเขาภูใบยังคงเด่นตระหง่านดกดื่นด้วยนานาพันธุ์ไม้เขียวขจีธรรมชาติและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าโคตรสมบูรณ์แบบริมโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Land and Houseไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMB AM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมง
ชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนคุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่กลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราคุยอยู่กับดร.สมจินสอนไพศาลประธานเจ้ากรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฐานไทยจำกัดนะฮะนนวันเสาร์ที่จะถึงนี้14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์วันวาเลนไทน์อาจารย์นิเวศพยายามใส่เสื้อสีชมพูแหววหน่อยแต่ชมพูมันแหววไปหน่อย นี่ชมพูนี่ชมพูของอาจารย์สมจินเนี่ยก็ชมพูแบบเกรงใจคนรู้สึกดูในรายการนะครับอาจารย์ไพบูลย์ก็คล้ายๆออกชมพูเหมือนกันนะเสื้อผมมันยิงสีขาวแต่มันเหลืองเสื้อมัน10กว่าปีแล้วยิ่งซักยิ่งเหลืองแต่ตอนนี้เอากลับมาใส่ไว้ซักไปซักมาแล้วมันก็ขาวนะใช่ได้ใช่ได้วันวาเลนไทน์นี่มีอ่ะผมคิดว่าไอ้วันวาเลนไทน์ซึ่งคือวันแห่งความรักเนี่ยครับมีความหมายที่สำคัญและผมเชื่อในเรื่องรวยด้วยรักอาจารย์รวยด้วยรักรวยด้วยรักถ้ารักแล้วจะรวยง่ายดีนะรักแล้วอาจารย์เคยได้ยินนิทานเรื่องสามผู้เฒ่าไหมอาจารย์สามผู้เฒ่าครับมันมีอยู่เดี๋ยวผมว่านิเวศไพบูลย์ถาวรพอดีผมว่าจะจริงพูดอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับแฝงในในกระทบคนอื่นเขาสามผู้เฒ่าเป็นยังไงสามผู้เฒ่านะครับมันมีบ้านอยู่หลังนึงครับอาจารย์อันนี้เป็นในคืนฤดูหนาวนะครับในวันของฤดูหนาวมีเสียงมาเคาะที่ประตูของบ้านฤดูหนาวนี่เมืองนอกนะเมืองนอกเมืองนอกใช่ลมพัดหนาวแล้วก็มีคุณยายก็มาเปิดประตูนะครับนี้ข้างหน้าบ้านเนี่ยก็มีผู้เฒ่า3คนอยู่อ่ะนี่ผู้เฒ่านั่งอยู่ข้างหน้าแล้วใครไปเคาะประตูผู้เฒ่า3คนนี้คนคุณยายอยู่ในบ้านคุณยายอยู่ในบ้านผู้เฒ่า3คนไปเคาะประตูใช่เคาะกัน3คนเลยเฮ้ยอย่าไปเคาะกี่คนไม่เลยคุณยายไม่รู้หรอกว่าเคาะกี่คนแต่เปิดประตูออกมาเนี่ยมีผู้เฒ่า3คนยืนอยู่แล้วก็บอกว่าเราขอเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมแต่ว่าจะขอเข้าไปเพียงคนเดียวไม่น่ากลัวไม่น่ามีข่าวนะเนี่ยแล้วก็ให้ยายแล้วคนนั้นล่ะคุณยายเนี่ยที่เมืองนอกไม่ใช่เมืองไทยไม่เป็นไรก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อความรักคนเนี้ยเขาชื่อเงินทองคนเนี้ยชื่อเสียงอันนี้เนี่ยเงินทองมีผู้เฒ่าหนึ่งเงินทองนี่ชื่อเสียงผู้เฒ่าความรักได้ความรักได้แล้วเขาบอกเออแต่ท่านต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเราจะเข้าไปเพียงคนเดียวขอให้ผู้เฒ่าผู้หญิงเนี่ยเลือกใช่ให้ยายเนี่ยเลือกให้ยายเลือกยายบอกโอ้ตอนนี้คิดไม่ออกตอนนี้ตาไม่อยู่ตอนเย็นให้มาใหม่หรือตามีตาอยู่ด้วยตาไม่อยู่ตาคือคุณตาไม่ใช่ตาดวงตาตอนเย็นให้มาใหม่ให้มาใหม่นะครับตอนเย็นคุณตาก็เข้าสามก็มาเคาะประตูใหม่พอเปิดประตูออกมาตายายนี่ก็ปรึกษากันยายก็บอกว่าให้ผู้เฒ่าเงินทองเข้ามาดีกว่าพวกเราจะได้มีของใช้ดีๆมีอาหารอร่อยๆกินกันตังเยอะหน่อยนี่คือยายพูดยายพูดแล้วตาว่าไงตาไม่เห็นด้วยตาบอกว่าเอาผู้เฒ่าชื่อเสียงเข้ามาดีกว่าพวกเราจะได้มีหน้ามีตาเป็นที่เคารพยกย่องของคนอื่นสองคนตกลงกันไม่ได้ก็เลยบอกงั้นไปถามหลานสะใภ้แล้วกันหลานสะใภ้ถามลูกสะใภ้ถามลูกสะใภ้ผู้หญิงลูกสะใภ้มาลูกสะใภ้บอกว่าหนูคิดว่าให้ผู้เฒ่าแห่งความรักเข้ามาดีกว่านะครอบครัวของเราเนี่ยจะได้มีความรักความอบอุ่นนะครับแล้วก็สองคนเนี่ยก็เห็นด้วยหลานเนี่ยพูดมีความหมายถ้าหากว่าความรักเข้ามาความอบอุ่นความสุขสันติสุขในบ้านเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกสะใภ้เนี่ยถูกแม่
แม่ผัวแม่ผัวเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวทุบตีทุบตีเพราะฉะนั้นก็เลยผมว่าเอาคนเนี้ยเข้ามาจะได้เองจะได้แบบสบายขึ้นอันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ส่วนแม่ผัวเนี่ยคิดยังไงแม่ผัวบอกลูกสะใภ้เนี่ยไม่ได้เอาเงินเข้าบ้านเลยเอาไอ้นี่ดีกว่าผมว่าเนี่ยนิทานเขาดีๆเนี่ยครับจะเสียก็รายการนี่เอ้าก็เราต้องวิเคราะห์ไงต่อให้อาจารย์สมจริงเขาในท้องเรื่องเขาไม่ได้เล่าในส่วนนี้แต่ว่าในที่สุดก็เลยเห็นกับลูกสะใภ้ก็เชิญผู้เฒ่าแห่งความรักเข้ามาผู้เฒ่าแห่งความรักก็ก้าวเข้ามาปรากฏว่าผู้เฒ่าแห่งเงินทองก็เดินตามมาด้วยแล้วผู้เฒ่าของชื่อเสียงเกียรติยศก็เดินตามเข้ามาด้วยอ้าวเขาก็สงสัยอ้าวไหนบอกว่าจะมาคนเดียวผู้เฒ่าแห่งความรักบอกเขาได้คนเดียวเขาเฉลยเขาบอกว่าถ้าเลือกผู้เฒ่าเงินทองเนี่ยเงินทองจะเข้ามาคนเดียวถ้าเลือกชื่อเสียงชื่อเสียงจะเข้ามาคนเดียวแต่ถ้าเลือกความรักเนี่ยครับความรักจะเป็นรากฐานความสมัครสมานสามัคคีจะช่วยกันดูแลทำมาหากินเงินทองจะตามมาและชื่อเสียงจะตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของนิทานสามผู้เฒ่านะครับนิทานเรื่องนี้ใครเป็นคนแต่งอยากรู้แบบคือต้องตัวสมจริงแต่งเองไม่ได้จ้ะผมได้มาจากอีเมลหลายปีก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมาบนในไลน์ด้วยผมเชื่อเรื่องนี้นะจ๊ะผมเชื่อว่าความรักเนี่ยเป็นรากฐานแล้วก็แล้วจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยใหญ่ที่สุดถ้าหากว่าเรามีความรักแล้วเนี่ยเราก็จะทำอะไรต่างๆได้ทั้งหมดแล้วไอ้ความสุขเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทุกประการแล้วก็มีความรักชื่อเสียงเงินทองมาใช่ข้ารักเองเอาเงินมาเอาชื่อเสียงมาเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าในโอกาสของวันวาเลนไทน์เนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงเรื่องของการลงทุนกับความรักและการลงทุนกับความรักเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการนึกถึงการแสดงออกซึ่งความรักทำยังไงลงทุนกับความรักใช่ครับลงทุนก็ต้องเอาเงินไปซื้อกุหลาบแดงซื้อกุหลาบแดงดอกนึง 2,000 แล้วก็ไปกินอาหารดีๆเอาเงินไปให้สาวเนี่ยมานั่งกินอาหารดีๆอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคงไม่ใช่นะคำว่าลงทุนกับความรักเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไปมีความรักไว้เปิดไปหมดคนได้ก็ดีนี่ลงทุนกับความรักใช่ครับใช่ครับยังไงล่ะดร.แกรี่แชปแมนเนี่ยเขาเป็นผู้แนะนำเรื่องไอ้ชีวิตคู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนจำนวนมากเนี่ยมีความรู้สึกว่าความรักมันจืดจางลงหลังจากที่แต่งงานแล้วแล้วทำให้เอ๊ะทำไมตอนเป็นแฟนกันรักกันดีๆพอแต่งงานแล้วเนี่ยไอ้ความรักมันจืดจางแล้วเลิกรากันได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความรักจืดจางหรอกแต่การสื่อสารความรักมันหายไปแล้วดังนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าอยากจะรักษาความรักให้อยู่ต่อเนื่องและเพิ่มพูนขึ้นให้ฝึกฝนในเรื่องของการสื่อภาษารักให้ดีเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีภาษารักที่แตกต่างกันบางคนก็จะรับภาษานี้ได้ดีกว่าอีกภาษาหนึ่งแล้วผมก็เลยจะให้ดูนิดนึงห้าภาษารักที่สำคัญห้าภาษารักนะครับแล้วคนแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะรับรู้หรือสื่อสารด้วยภาษาบางภาษาได้ดีกว่าอีกภาษาหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีก็ฝึกทุกๆภาษานะครับข้อหนึ่งแรกเนี่ยก็คือวาจาหนุนใจการพูดถึงสิ่งดีๆการชมเชยการให้กำลังใจกันอันที่สองคือการให้เวลาทรงคุณค่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเราก้มหน้าฮะอาจารย์บางทีอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างถือมือถือของตัวเองไม่ได้ให้เวลากันไลน์ไปไลน์มาก็เขียนไปฉันรักเธอไอ้นั่นก็ไลน์กลับมาว่าเออพอแล้วเดี๋ยวจะอ่านอย่างอื่นอีกการที่เราจะมองหน้ากันฟังกันจริงๆแล้วก็สื่อสารรับรู้ถึงความรู้สึกความคิดของกันและกันอย่างจริงๆเนี่ยต้องจัดให้มีขึ้นมาและการให้ของขวัญบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นของขวัญใหญ่ครับแต่ว่าเป็นของที่แสดงให้เห็นถึงความระลึกถึงนะครับแล้วก็อันถัดไปนะครับคือการฝรั่งเรียก acts of service นะครับคือการรับใช้ง่ายๆเช่นล้างจานล้างชามขยะไปทิ้งผ้าเย็นสักผืนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอันสุดท้ายครับใส่ใจสัมผัสบางครั้งการจับมือการบีบบ่าการนวดให้กันบ้างอันนี้หรือว่าการกอดกันอันนี้เป็นภาษารักที่สำคัญก็ในวันวาเลนไทน์ครับก็อาจารย์สมจินก็อยากให้ทุกท่านใช้เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับในโอกาสนี้นะครับใช่ครับนะครับแล้วว่าเวลามันนี่ทองเราก็หมดขอบคุณอาจารย์สมจินวันนี้นะครับสำหรับทั้งกองทุนทั้งวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยสำหรับมันนี่ทองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ